ราวที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านจัดฉลองคุณยายครบ84ปีเสร็จเรียบร้อยก็ช่วงประมาณนั้นน่ะก็เป็นช่วงที่คุณยายท่านเพิ่งหายจากป่วยเพิ่งจะสุขภาพจะดีขึ้นเริ่มจะดีขึ้นหลังจากหายป่วยก็หลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูมุ่งใหญ่ท่านก็เลยให้อาจารย์จากที่มหาวิทยาลัยศิลปากรซึ่งเธอเป็นอาจารย์ที่ได้ชนะเลิศเหรียญทองเรื่องการปั้นเอามาปั้นรูปเหมือนคุณยายไว้เป็นต้นแบบเพื่อที่จะหล่อเป็นงานโลหะต่อไปในอนาคตคุณยายท่านก็มักจะเดินมาหาหลวงพี่แหละเดินมาคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วท่านก็คุยวกไปถึงเรื่องว่าวันนี้หลวงพ่อนั้นให้อาจารย์ศิลปากรมาปั้นยายปั้นรูปเหมือนคุณยายวันหนึ่งท่านก็เลยมาถามบอกว่าพระหมูพระหมูหลวงพ่อให้อาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากรมาปั้นรูปยายเนี่ยแล้วจะหล่อรูปเหมือนคุณยายด้วยโลหะคราวนี้ถ้าเมื่อไหร่จะหล่อเนี่ยให้พระหมูหล่อให้ยายได้ไหมยายอยากจะให้พระหมูหล่อให้ยายแล้วก็หล่ออยู่ในวัดนี่แหละยายไม่อยากให้ไปหล่อที่อื่นหรือให้ช่างที่อื่นมาหล่อหลวงพี่ก็บอกท่านว่าหลวงพี่ก็ทำเป็นเรื่องงานหล่อเลสินงานหล่อเพเปอร์การ์ดนะแต่ถ้ายายอยากจะให้หล่อเป็นโลหะก็เดี๋ยวจะลองศึกษาดูลองหาวิธีการก็คงต้องใช้เวลาเรียนรู้สักพักหนึ่งคุณยายท่านก็บอกให้กำลังใจบอกได้สินะค่อยๆเรียนค่อยๆศึกษาไปค่อยๆหาความรู้ไปความรู้มันอยู่ในตัวเรานี่แหละหยุดใจนิ่งๆเดี๋ยวก็มีความรู้ผุดขึ้นมาเราเจอท่านผู้รู้ท่านก็ถามท่านไปเรื่อยแหละหรือเจอใครแต่ใครที่เขามีความรู้ทางด้านนี้แล้วก็ไต่ถามไปค่อยๆศึกษาค่อยๆทดลองทำไปแล้วก็ท่านพยายามบอกว่าไม่ยากสินะค่อยๆศึกษาไปเพราะว่าอย่างท่านยังอุปมาไว้ว่าอย่างเรือเดินสมุทรน่ะเหล็กหนักๆเนี่ยเขายังเอามาทำเป็นเรือได้ทำเป็นเรือให้ชนทั้งหลายโดยสารข้ามน้ำข้ามทะเลไปเป็นเรือเดินสมุทรใหญ่โตโลหะหนักๆยังทำเป็นเครื่องบินได้เอาโลหะหนักๆเอาไปลอยบนฟ้าได้ให้คนโดยสารเดินทางไปมาหาสู่กันได้เพราะไม่ยากหรอกท่านบอกค่อยๆศึกษาไปเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็ทำได้ท่านบอกว่าคุณยายเนี่ยสร้างวัดมาเองเนี่ยยากซะกว่าสร้างมาตั้งแต่ไม่มีอะไรไม่มีแผ่นดินสร้างมาทั้งที่ไม่มีความรู้อะไรเลยทั้งที่ไม่เคยศึกษาเล่าเรียนมาตัวหนังสือก็ไม่รู้สักตัวนึงท่านยังสร้างวัดมาได้เพราะฉะนั้นท่านค่อยๆศึกษาไปนะเรื่องนี้เดี๋ยวอีกหน่อยท่านก็ทำได้ท่านก็ให้กำลังใจอย่างนี้เรื่อยๆหลายๆวันท่านผ่านมาท่านก็ยังทำท่านก็พูดเรื่องนี้อีกท่านบอกอย่าลืมนะหลวงพ่อปั้นรูปเหมือนยายเสร็จแล้วท่านต้องรอให้ยายนะท่านยังมาถามเรื่อยๆท่านทวงเรื่อยๆบอกได้แน่รับรองยายเดี๋ยวพระค่อยๆศึกษาไปตั้งแต่นั้นมาหลวงพี่ก็พยายามหาความรู้เรื่อยมาจากการหล่อโลหะเนี่ยจนกระทั่งเราสามารถเริ่มที่จะหล่องานได้จริงๆแล้วเรียกว่าพร้อมแหละพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็เลยให้เตรียมการเรื่องการทำพิมพ์แล้วก็เตรียมที่จะหล่อในวันที่คุณยายครบอายุ90ปีเป็นช่วงที่คุณยายท่านก็ยังแข็งแรงอยู่แล้วก็ยังมีสุขภาพดีเพราะว่าในการโอกาสฉลอง90ปีคุณยายเนี่ยก็จะเอาโอกาสนี้เป็นงานพิเศษด้วยในวันคล้ายวันเกิดท่านด้วยเราเลยก็เลยได้รูปหล่อคุณยายที่เป็นทองคำองค์ที่1แต่รูปหล่อองค์ที่2นี้ที่
พระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูใหญ่ท่านเมตตาปั้นขึ้นมาเนี่ยจะขนาด1เท่าครึ่งซึ่งเป็นรูปหล่อที่สวยงามโดยที่ท่านทุ่มใจที่จะปั้นเพื่อจะบูชาคุณคุณยายให้เหมือนที่สุดเพราะงั้นหลวงพ่อเลยตั้งใจว่ารูปหล่อคุณยายองค์ที่2เนี่ยจะเป็นรูปหล่อที่ยอดเยี่ยมที่สุดเหมือนที่สุดแล้วก็เป็นรูปหล่อที่ทรงพลานุภาพอันมหาศาลเพราะว่าได้งานปั้นจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อด้วยแล้วก็ได้ความตั้งใจจากพวกเราแกมีทุกๆคนแล้วก็หมู่คณะทีมงานของเราทุกๆคนนี่ตั้งใจกันเต็มที่ที่จะสร้างรูปหล่อคุณยายทองคำองค์นี้องค์ที่สองนี้ให้สำเร็จได้โดยสมบูรณ์เพื่อให้รูปเหมือนคุณยายเนี่ยจะเป็นรูปเหมือนที่กราบสักการะของลูกหลานที่จะมากราบสักการะท่านในภายหลังแล้วก็จะไปปฏิสถานที่มหาวิหารคุณยายจารย์แทนรูปหล่อองค์ที่หนึ่งรูปหล่อองค์ที่หนึ่งก็จะต้องไปที่อาคารหนึ่งไม่มีสองเราจะได้มาต่อสายบุญกับคุณยายร่วมบุญกับคุณยายเกิดไปในภพเบื้องหน้าก็ได้มาพบมาเจอท่านอีกและมาสร้างบุญร่วมกับท่านอีกได้เราจะได้สร้างบุญไปจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมแล้วก็ยังไงก็ให้ญาติโยมทุกท่านได้มีโอกาสมาร่วมบุญที่จะสร้างรูปหล่อคุณยายในวันที่22เมษายนนี้ด้วยกันทุกท่านเลยนะ